ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะรวมทั้งสวัสดีไปยังผู้ปกครองนะคะที่ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีไปยังผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์นะคะกับพวกเราทางช่องทางของ Facebook ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะก็ขอต้อนรับผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกๆคนทุกๆพื้นที่นะคะเข้าสู่กิจกรรมการฟื้นฟูทางช่องทางออนไลน์นะคะภายใต้โครงการศูนย์บริการคนพิการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะซึ่งเราเริ่มเข้าสู่ระบบนะคะการมาฟื้นฟูในรูปแบบของออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็ฟื้นฟูลูกๆของเราไปด้วยกันทั้งที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะแล้วก็ทางผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะผ่านทางช่องทางซูมนะคะรวมทั้งผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ร่วมทำกิจกรรมกับพวกเรานะคะผ่านทางช่องทาง Facebook ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะหรือว่า Facebook ของชมรมผู้ปกครองเด็กพิการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เช้าวันนี้อากาศดีนะคะเราก็เจอกันกับกิจกรรมการฟื้นฟูให้กับลูกๆของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะศาสตร์ที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ฝึกฟื้นฟูให้กับลูกๆของเราไปด้วยกันในเช้าวันนี้ก็คือในเรื่องของการฝึกกายภาพบำบัดนะคะซึ่งเช้าวันนี้เราจะฝึกในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนาะแม่บริยานเนาะนะคะแล้วก็จะฝึกให้กับลูกๆของเราแบบสบายๆนะคะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าลูกเราได้เกิดการผ่อนคลายแล้วลูกเราก็จะสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะคนที่จะเป็นตัวแทนผู้ปกครองนะคะหรือว่าผู้ช่วยครูในมูลนิธิเพื่อเด็กพิการของเราที่จะมาเป็นผู้นำการฝึกในเช้าวันนี้ก็คือคุณบัวเรียนเทโพนะคะหรือว่าคุณแม่เล็กนั่นเองนะคะแล้วก็นางแบบคนสวยของเราก็คือน้องผิงผิงนะคะเด็กหญิงสักจิรัตน์พันธุ์สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเรามาร่วมฝึกกายภาพบำบัดในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการเกร็งนะคะให้ลูกๆของเราผ่อนคลายไปด้วยกันกับคุณแม่รักกันเลยนะคะเชิญคุณแม่เล็กค่ะสวัสดีค่ะชื่อบัวเรียนเทโพนะคะวันนี้ได้นางแบบค่ะน้องผิงผิงค่ะมาเป็นนางแบบนะคะแม่บุ๊กก็จะขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่อยู่ในห้องเรียนของมูลนิธิพิการและอยู่ในห้องเรียนซูมนะคะมาฝึกกายภาพไปพร้อมกันนะคะค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะค่ะเราจะมาเริ่มการผ่อนคลายกันก่อนนะคะต่อไปเราก็จะมาผ่อนคลายให้เด็กๆนะคะด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้น้องๆก่อนนะคะด้วยการลูบค่ะแล้วก็ลูบผ่อนคลายให้น้องนะคะประมาณ3ครั้งนะคะเพื่อจะให้กระตุ้นให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายก่อนนะคะค่ะเรามาเริ่มฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะคะนะคะผิงๆมาฝึกไปกับแม่ลูกนะคะลูกนะเริ่มผ่อนคลายกันนะคะผ่อนคลายกระตุ้นกล้ามเนื้อก่อนฝึกกันก่อนนะคะลูกถือปลายเท้าเลยนะคะหนึ่งลูกเบาๆนะคะสองผ่อนคลายนะคะกระตุ้นกล้ามเนื้อสามค่ะครบแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเราก็จะมาฝึกในท่าที่หนึ่งกันนะคะท่าที่หนึ่งค่ะจะเป็นท่าที่ยกขานะคะค่อยๆนะคะลูกยกขาชิดลำตัวนะคะไม่เก่งนะคะลูกเด็กคนไหนเก่งนะคะบอกลูกสักหน่อยว่าเรามาฝึกกายภาพกันก่อนนะคะผิงๆไม่เก่งนะคะลูกเราจะไปฝึกไปพร้อมๆกันนะคะนับ1-10นะคะเริ่มเลยค่ะนับ1
สองสสาามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปแปดดเก้าสสิิบบแล้วก็ผ่อนลงมาช้าๆนะคะค่ะแล้วจะฝึกแล้ว5 รอบนะคะทิ้งทิ้งค่ะไม่เก่งแล้วค่ะลูกเล็กน้อยนับหนึ่งสอสงองสสาามมสี่ห้หา้าหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเกเก้้าาสิบหายลงนะคะช้าช้านะคะครั้งที่สามนะคะทิ้งทิ้งค่ะงอเข่าหน่อยลูกงอเข่าหน่อยคะงอนิดนึงนะคะลูกถ้าเด็กๆคนไหนเก่งนะคะก็นวดคลำคลำให้น้องหน่อยนะคะทิ้งทิ้งงอเข่าให้แม่บุ้งหน่อยนะคะลูกไม่เก่งนะคะลูกไม่เก่งนะคะครั้งที่สามงอนิดนึงลูกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่าลงเลยนะคะลูกเก่งมากเลยครั้งที่สี่ค่ะงอนิดนึงนะคะลูกทิ้งทิ้งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่าลงมานะคะครั้งที่ห้านะคะทิ้งทิ้งงอให้แม่พุ่มหน่อยค่ะงอเข่าหน่อยนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหหกกเจเจ็็ดดแปแปดดเก้เกา้าสิบลงช้าๆนะคะค่ะต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นท่ายืดส้นนะคะอยู่ในข้างเดียวก่อนนะคะข้างเดิมก่อนนะคะทิ้งทิ้งจะมีตรงข้อเท้าเนาะบิดมืออีกข้างหนึ่งนะคะจับตรงหัวเข่านะคะเหนือหัวเข่านะคะแล้วก็ดันเข้าไปตรงที่สะโพกนะคะดันช้าๆนะคะยืดส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ปล่อยช้าๆนะคะครั้งที่สองนะคะเหมือนเดิมค่ะจับที่ปลายเท้านะคะใช้มือดันเข้าไปที่สะโพกค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคลายออกช้าๆนะคะครั้งที่สามค่ะดันขึ้นไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคลายออกช้าๆนะคะครั้งที่สี่ค่ะเหมือนตัวลงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยออกช้าๆนะคะค่ะครั้งที่ห้านะคะยืดส้นนะคะดันเข้าไปหาข้อสะโพกนะคะหนึ่งสองสองสสามองสสี่ี่ห้าห้า
หกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็คลายช้าๆนะคะท่าต่อไปนะคะงอเข่าเนาะท่าต่อไปก็จะเป็นการหมุนทิ้งๆค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนั่งแบบนั่งแบบนอนก่อนนะคะทิ้งๆค่ะก่อนนะคะลูกเดี๋ยวก่อนทิ้งน้องง่ายก่อนนะลูกจ้าพ่อให้ลูกสุดเลยกับแม่พวกกันนะคะพอดีนั่งแบบจะตะแคงต่อไปท่าต่อไปนะคะยังอยู่ข้างเดิมอยู่นะคะงอเข่าแล้วก็หมุนตรงข้อเข่านะคะทิ้งทิ้งงอเข่าให้แม่บุ๊กหน่อยค่ะทิ้งทิ้งค่ะงอบเข่าาให้แยม่บุ๊กหน่อยนะคะลูกทิ้งทิ้งมาหน่อยลูกงอเข่าให้แม่บุ๊กหน่อยนะบาทิ้งทิ้งงอเข่าให้แม่บุ๊กหน่อยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการหมุนข้อสะโพกนะคะจัดลำตัวให้เด็กๆอยู่เนี่ยท่าตั้งตรงนะคะหมุนนะคะปิดครั้งนะคะจะทำ3 รอบนะคะหมุนซ้ายขวานะคะสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะเก่งมากเลยค่ะทิ้งทิ้งต่อไปนะคะต่อไปก็จะอยู่ที่ข้างเดิมนะคะยกขาค่ะยกขาแล้วก็ยกเท่าที่ยกได้นะคะยกขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็กดที่สะโพกนะคะแต่ถึงข้อเท้าจะบิดเนาะท่านี้อาจจะทำลำบากเนาะวุ้กจะเปลี่ยนมาเป็นท่าก้อยขวาขานะคะก้อยขวามาข้างหนึ่งนะจะมาลงน้ำหนักที่ข้อสะโพกนะคะข้อเท้านะคะจัดข้อเท้าให้เด็กๆนะคะอยู่ในที่ราบกับพื้นนะคะเท้าเด็กคนไหนที่มีอาการเกร็งหรือว่าจับบิดเราก็จัดให้อยู่ในท่าที่ตรงให้มากที่สุดนะคะค่ะเราอาจจะเอาเท้าของเรานะคะดันเท้าน้องไว้นะคะแล้วก็ลงน้ำหนักนะคะมืออีกข้างหนึ่งจับตรงหัวเข่านะคะมืออีกข้างหนึ่งยกสะโพกแล้วก็กดลงน้ำหนักที่ไปที่เท้านะคะนับเท้าถึงถึงเจอข้อเท้าน้องจะบิดเนาะแม่บุ๊กจับนี่นะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ปล่อยลงช้าๆนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะกดลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะคะที่ฝ่าเท้านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ปล่อยลงช้าๆนะคะครั้งที่สามนะคะลงน้ำหนักที่เท้านะคะกดไปตรงที่หัวเข่านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8
9 10แล้วก็ปล่อยลงช้าๆนะคะค่ะค่ะต่อไปแล้วเราก็จะมาทำอีกข้างหนึ่งเนาะคุณพี่ต่อไปเราก็จะกลับมาทำอีกข้างหนึ่งนะคะไว้ท่างอเข่านะคะเหมือนเดิมค่ะจริงๆงอเข่าให้แม่มุกหน่อยนะงอเข่าชิดลำตัวนะคะงอเท่าที่งอได้นะคะเด็กบางคนอาจจะมีอาการเกร็งนะคะทิ้งงอเข่าให้แม่มุกหน่อยนะคะลูกงอเข่านะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ปล่อยลงช้าๆนะคะครั้งที่สองค่ะงอเข่านะคะจริงๆงอเข่าให้แม่พุ่งนะคะจริงๆค่ะงอเข่าเนาะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ปล่อยลงช้าๆนะคะครั้งที่สามค่ะจริงๆงอเข่าให้แม่พุ่งหน่อยนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเก่งมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ปล่อยช้าๆนะคะเก่งมากเลยค่ะขอครั้งที่สี่นะคะดีจริงเก่งมากเลยเก่งมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยลงช้าๆนะคะค่ะครั้งที่ห้าค่ะถึงเก่งมากเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยลงช้าๆนะคะค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นยืดส้นนะคะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยยืดส้นเท้ากันนะคะเหมือนเดิมค่ะจับที่ส้นเท้านะคะอีกมืออีกข้างหนึ่งจับตรงเหนือหัวเข่านะคะแล้วก็กดตรงไปที่ข้อสะโพกนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ปล่อยช้านะคะครั้งที่สองค่ะดันเข้าไปที่ข้อสะโพกนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยช้าๆนะคะครั้งที่สามค่ะดันเข้าไปที่ข้อสะโพกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ช้าๆนะคะครั้งที่สี่ค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คลายออกช้าๆนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆครั้งที่ห้านะคะกดดันเข้าไปหาที่ข้อสะโพกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยหญิงถิงเก่งมากเลยค่ะหญิงถิงคะนอนต้องก่อนแล้วค่ะลูกไปนะจิ๊โอ้
ล้วค่ะสั่งให้นะโอเคจังเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นท่าหมุนข้อเข่านะคะค่ะหนูจับตรงใต้หัวเข่านะคะหมุนเข้าออกนะคะมืออีกข้างหนึ่งจับที่ข้อเท้านะคะหมุนซ้ายขวานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะถ้าต่อไปนะคะขาไขว้มาอีกข้างนึงนะคะเหมือนเดิมค่ะขาตั้งไว้นะคะแล้วก็พยายามจัดข้อเท้าอยู่ในท่าลากพื้นนะคะน้องบางคนอัดน้องทิ้งๆนิดข้อเท้าน้องจะบิดนิดมิดบิดนะคะขออนุญาตพักขาน้องไว้ก่อนนิดนึงกดลงน้ำหนักนะลูกยกคนตรงสะโพกนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ติดปล่อยลงช้าๆนะคะบ้าค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวที่สองนะคะบ้าบ้าลงน้ำหนักนะคะว้าหนึ่งบ้าสองสามสี่ห้าบ้าเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยอีกครั้งนึงนะคะเราจะทำท่านี้สามรอบนะคะยืดหน่อยนะคะกดที่หัวเข่านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปจะเป็นการยกขาขึ้นนะคะนิ้วทิ้งค่ะยกสะโพกหน่อยนะลูกยกสะโพกนะคะตั้งหัวเข่าขึ้นทั้งสองข้างนะคะยกมืออีกข้างหนึ่งจับตรงที่สะโพกน้องนะคะยกขึ้นนิดนึงเด็กคนไหนที่เก่งก็ยกเข้าที่ยกได้นะคะจริงๆยกก้นนั้นนิดนึงนะยกนิดนึงนะลูกแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยลงช้าๆนะคะรอบที่สองนะคะรอบที่สองนะคะทุกทีนยกหน่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลงช้าๆค่ะครั้งที่สามนะคะครั้งที่สามค่ะทิ้งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส
ปีดปล่อยลงช้าๆนะคะค่ะขอลูกให้น้องหน่อยนะขอพายเด็กๆเก่งมากทุกคนเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาบิดด้านข้างนะคะโดยที่ยกเข่าเหมือนเดิมค่ะทิ้งทิ้งบิดด้านข้างหน่อยนะลูกลองทำไปพร้อมๆกันนะทิ้งทิ้งไม่ต้องเกรงนะลูกนะยกก้นนอนแล้วก็บิดด้านไหนก็ก่อนก็ได้นะคะบิดด้านข้างนะคะมีข้างนึงแกะตรงหัวไหล่ด้านข้างนะคะนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลับมาเหมือนเดิมนะคะมีสิ่งไม่ต้องเกรงนะคะลูกเก่งมากเลยจริงๆเก่งมากเลยค่ะสลับอีกข้างหนึ่งนะคะยกก้นนิดนึงแล้วก็เอี้ยวมาอีกด้านขวานะคะแล้วก็ทูจับตรงหัวไหล่นิดนึงนะคะหัวไหล่ด้านหน้านะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วจ้ะฝึกท่านี้3 รอบนะคะมาตั้งท้ายรอบที่2นะคะงอทิ้งๆงอให้แม่ลูกหน่อยนะคะแล้วก็เอี้ยวมาทางซ้ายนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกด้านขวานะคะเก่งมากเลยเด็กๆเก่งมากเก่งนะคะลูกยกตัวนี้หนึ่งแล้วก็เอี้ยวมาข้างขวานะคะเก่งมากเลยนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กเก่งมากเลยจริงๆก็เก่งนะคะครั้งที่สามมาด้านซ้ายนะคะแล้วก็เอี้ยวมาด้านซ้ายค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลับมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยกก้นนิดนึงก็เอี้ยวมาด้านขวากดที่หัวไหล่นะคะนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยค่ะเด็กๆรอบที่สามนะคะแล้วก็ยกจริงๆไม่เก่งนะลูกจริงๆไม่เก่งนะยกขึ้นนิดนึงแล้วก็เอี้ยวมาด้านซ้ายเนาะจริงๆเก่งมากเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็กลับมาที่เดิมนะคะยกก้นนิดนึงแล้วก็เอี้ยวมาด้านขวาค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยค่ะเด็กๆครบ3 รอบแล้วนะคะจัดลำตัวให้น้องตั้งกล้องก่อนนะคะแล้วก็ลูบน้องนอนผ่อนคลายก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมา
บริหารข้อหัวไหล่นะคะโดยการยกบริหารข้อศอกก่อนเนาะข้อออกเนาะทิ้งทิ้งขอมือหน่อยนะบริหารข้อศอกก่อนนะคะถ้าน้องคนไหนนะคะถ้าน้องคนไหนนะคะทิ้งค่ะแล้วก่อนนะคะลูกยืดแขนก่อนยืดแขนก่อนนะคะลูกเก่งมากเลยขอมือหน่อยนะลูกลูกลูกให้น้องหน่อยค่ะลูกเบาๆถ้าน้องเก่งนะถ้าน้องมีอาการเก่งนะคะลูบแขนให้น้องหน่อยค่ะก่อนที่เราจะยืดตรงข้อศอกนะน้องขาจะมีเนาะเด็กบางคนอาจจะมีอาการเกร็งนะคะงวดคืนกำกำให้น้องหน่อยนะจริงๆเก่งมากเลยทำมาบริหารข้อศอกกันนะคะจริงๆขอคือเกียดข้อศอกกันนะคะแน่อย่าลงมาต้องเก่งลูกสองสามเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะสี่เก่งมากเลยค่ะเยอะมากค่ะห้าเก่งค่ะหกเก่งค่ะลูกละเอียดออกนะคะเจ็ดละเอียดออกค่ะออกนะคะค่อยๆละเอียดแปดละเอียดออกมาค่ะจริงๆไม่เก่งนะคะเก้าเก่งมากเลยจริงๆเก่งมากเลยค่ะสิบเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราก็มายืดตรงข้อมือให้น้องหน่อยเนาะยืดข้อมือเข้าออกนะหนึ่งเก่งมากเลยค่ะทิ้งทิ้งเด็กๆเก่งมากเลยสองเก่งมากเลยค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อมาเราก็หมุนข้อซ้ายขวานะเหมือนไม่บายเนาะแล้วก็หมุนนี้ของหน้าค่ะสิบครั้งนะหนึ่งสองซ้ายขวานะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็เราจับหมุนเนาะหมุนรอบเขาติดฟังนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมุนอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะหนูก็ลูกแขนเท่านี้นะต่อไปค่ะเราก็จะในหางตรงแขนนะยกขึ้นบนเนาะ
เอาแขนแนบตรงข้างหูเนาะนะค้างไว้นะคะ1 2 3ค่ะต่อไปนะคะเราอาจจะมาพูดคุยกันสักนิดนึงเนาะพักให้เด็กๆพักก่อนสัก10นาทีเนาะ5นาทีพูดคุยกันหน่อยเนาะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยให้เด็กๆพักก่อนนะคะถึงๆเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงจมูกหลุดแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะว่าวันนี้เด็กๆฝึกที่ห้องเรียนในห้องซูมกับห้องเรียนของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นยังไงบ้างคะทางกรุงเทพเนาะเด็กๆยังไงบ้างอย่างน้องชมพู่แล้วกันเนาะน้องชมพู่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้สวัสดีค่ะแม่ปูค่ะก็วันนี้เนาะน้องชมพู่ก็ได้มาฝึกที่ห้องเรียนร่วมกับเพื่อนๆนะคะก็รู้สึกว่าน้องจะให้ความร่วมมือกว่าอยู่ที่บ้านนะคะด้วยความที่เราได้เจอกันเนาะเหมือนลูกๆเราก็คงจะดีใจค่ะได้ฝึกไปพร้อมเพื่อนๆค่ะวันนี้ฝึกง่ายมากเลยค่ะไม่วุ้กไม่มีต้านเลยค่ะก็ได้ฝึกไปพร้อมกับเพื่อนๆแล้วก็น้องถิ่งๆด้วยวันนี้ฝึกง่ายค่ะไม่วุ้กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ชมพู่และน้องชมพู่คือเมื่อเจอเรื่องเรียนเวลาเนาะพวกเราก็ได้มาฝึกที่ห้องเรียนของมูลนิธิประดิษฐการเนาะเด็กๆทุกคนรู้สึกจะดีใจกันทุกคนเนาะเพราะห่างหูกันไม่ได้เจอกันส่วนมากก็เจอในห้องซูมเนาะใช่ค่ะพอมาเจอกันเด็กๆก็ดีใจทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ชมพู่ต่อไปนะคะต่อไปก็จะขอเป็นถามน้องนิวแล้วกันนะคะน้องนิวก่อนนะคะนิวเป็นไงบ้างคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องนิวก็ได้มาฝึกกับเพื่อนๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการแล้วก็รู้สึกว่าน้องก็จะให้ความร่วมมือดีเหมือนน้องชมพู่เลยค่ะเพราะว่าฝึกที่บ้านจะไม่ค่อยยอมค่ะก็อันนี้ก็มาฝึกกับเพื่อนๆก็เหมือนเขาได้มาโรงเรียนเนาะเหมือนไม่ได้มาฝึกแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนแม่ๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคิดถึงเพื่อนๆค่ะแล้วก็ไม่ต้านมากเหมือนอยู่ที่บ้านค่ะอยู่ที่บ้านนี่ก็แบบสู้กันสุดฤทธิ์มานี่ก็โอเคค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะที่เราได้ฝึกไปพร้อมๆกันทั้งในห้องแล้วก็ผ่านทางออนไลน์ทางห้องซูมเนาะก็ดีใจนะคะที่ได้มาเจอกับเพื่อนๆแล้วก็ลูกๆแม่ๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดหรือผ่านทางเฟซบุ๊กเนาะที่มาร่วมฝึกไปพร้อมๆกันค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณแม่นิวกับน้องนิวมากนะคะขอบคุณครับค่ะวันนี้จะมีน้องแพลวค่ะมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะพูดคุยกันสักเล็กน้อยค่ะว่าวันนี้น้องแพลวเป็นไงบ้างคะการฝึกเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะน้องแพลวค่ะตักใจตักใจกุ๊บแล้วก็เพื่อนทำเพลงค่ะก็วันนี้น้องแก้วคุณถึงขออนุญาตพูดแล้วก็พี่เบนพูดคุยด้วยกันเนาะค่ะแล้วก็จากที่เราได้ฝึกอยู่บ้านกันนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่น้องแก้วกับพี่เบนนะคะมาร่วมพื้นฟูอยู่ในห้องเรียนด้วยกันกับเพื่อนๆนะคะวันนี้พี่ฟูเรื่องของอารมณ์ของน้องแจนนะคะน้องแจนอารมณ์ดีค่ะไม่ฟูนะคะแล้วก็ยอมให้ความร่วมมือในการฝึกในเพื่อนๆแล้วก็ไม่ตั้งกันแล้ววันนี้น้องมีสมาธิมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ฟูที่น่าจะเป็นฝึกได้น้องแจนจะมีการเล่นกับน้องฟูนะวันนี้พี่ฟูเขาให้ความร่วมมือนักเรียนนะคะน้องแพลวฝึกกับเพื่อนๆที่นี่ชอบไหมคะหันไปทางหน่อยหันไปทางโน้นโอเคนะหันไปทางโน้นชอบไหมคะแต่นั่นโอเคอยากนั่งคุยสองนะสวัสดีทักทายสวัสดีนั่งคุยขอบคุณค่ะ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 ขอบค
น้องนิวรู้สึกของน้องแพลวพี่แพลวก็คุ้นเคยที่แม่ผู้เขียนเนาะก็พี่แพลวก็ให้ความร่วมมือดีนะเนาะรู้บ้านรู้บ้านเนาะไม่ค่อยจะให้พี่ก็ฝึกให้เนาะพอมาเห็นเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนฝึกก็ยอมให้ฝึกเนาะให้เป็นครั้งเป็นคราวแล้วค่ะต่อไปก็ขอคุยกับคุณแม่ที่อยู่ในห้องซูมหน่อยค่ะว่าคุณแม่ซาร่ายังอยู่ไหมคะอยู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ซาร่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเป็นไงบ้างคะวันนี้ฝึกไปด้วยกันน้องให้ความร่วมมือดีค่ะไม่ร้องไม่งอแงเก่งมากเลยค่ะดีใจนะคะที่ได้ร่วมเข้าซูมนึกว่าก็จะพบกันที่เดือนพฤศจิกาวันที่2และทีเดียวอ๋อค่ะก็ทางมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะก็จะมีเรียนทั้งออนไลน์และออนไซต์นะคะคุณแม่สามารถเข้ามาได้นะคะจันทร์และอังคารแล้วก็พฤหัสค่ะติดตามทุกวันเลยดูว่าเขาจะเข้าร่วมซูมกันเมื่อไหร่ค่ะวันนี้น้องให้ความร่วมมือนี้เนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่สล้อค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะต่อไปมีคุณแม่อะไรอีกคะแม่ไม่มองไม่เห็นพี่ปอมีน้องเข้าในห้องเรียนซูมกี่คนคะนอกจากคุณแม่สล้อมีอีกไหมคะสวัสดีค่ะแม่บุ๊กค่ะค่ะแม่หญิงน้องนัสรีนะคะแม่หญิงค่ะเป็นไงบ้างได้ฝึกไปด้วยกันไหมคะของน้องเพิ่งได้เริ่มอะค่ะพอดีน้องเขาเพิ่งตื่นนะคะแม่ก็เลยเห็นอากาศมันเย็นๆสบายแม่ก็เลยไม่กลัวน้องเขาให้น้องเขาพอดีมันช่วงปิดเทอมด้วยค่ะแม่ก็เลยบอกว่ารอน้องเขาตื่นแล้วเดี๋ยวค่อยฝึกให้เขาก็ดีนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแรกเนาะที่เราสามารถที่จะร่วมกลุ่มซูมกันแบบนี้ได้แล้วเหมือนกับว่าเราได้เห็นเพื่อนๆที่อยู่รวมกลุ่มกันนะคะแต่ว่าของแม่เองจากธนครนะคะตอนนี้ยังไม่มีการรวมกลุ่มอะค่ะน่าจะเป็นวันที่19เดี๋ยวน่าจะบรรยากาศที่ดีกว่านี้อะค่ะแต่วันนี้ก็ถือว่าดีนะคะเหมือนกับว่าเราได้ฟื้นฟูไปอีกระดับนึงคือเหมือนกับว่าตอนนี้น้องเขาอยู่ในช่วงปิดเทอมอะค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปโรงเรียนก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้น้องเขาได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูร่วมไปกับเพื่อนๆได้อะค่ะเป็นช่องทางที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่หญิงค่ะสามารถถ้าคุณแม่สะดวกสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับคุณแม่ทางนพกได้นะคะจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสค่ะคุณแม่ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปนะคะมีแม่อะไรอีกเนาะในห้องซูคุณแม่น้องก้าววันนี้อยู่ไหมคะอยู่ค่ะแต่ว่าสวัสดีค่ะแม่น้องก้าววันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็ได้เริ่มฝึกไปด้วยกันค่ะสำหรับน้องก้าวก็เพิ่งจะดีขึ้นจากปอดติดเชื้อค่ะก็เลยยังไม่ได้ลงแรงเยอะแต่น้องก็ให้ความร่วมมือดีค่ะให้ความร่วมมือดีรู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นเยอะค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่ออกซิเจนแล้วก็เริ่มจากแกกลับหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เป็นไปได้ก็เดี๋ยวจะไปจะถ้าน้องดีขึ้นมากกว่านี้ค่ะก็จะพาน้องไปร่วมที่มปกรนะคะได้ค่ะถ้าคุณแม่สะดวกวันไหนก็เข้ามาได้จันทร์อังคารและพฤหัสนะคะคุณแม่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะแม่เก้าขอบคุณค่ะแม่ลูกค่ะต่อไปนะคะต่อไปจะปิดใช่ไหมขออนุญาตค่ะนะค่ะก็วันนี้ก็หมดเวลานะคะวันนี้แม่ผู้ก็ขอขอบคุณนะคะ
คุณแม่คุณลูกทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมฝึกไปด้วยกันนะคะค่ะยังไงก็เข้ามาฝึกในกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะทุกวันจันทร์และอังคารช่วงเช้าแล้วก็พฤหัสช่วงเช้าแล้วมีช่วงบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงจันทร์อังคารและพฤหัสด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมผ่านทางเพจ Facebook มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและเพจชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่และคุณลูกของเราด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็คุณแม่บุ๊กแล้วก็น้องถิ่งถิ่งนะคะที่เป็นนางแบบให้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกทนนะคะสวัสดีค่ะ